ับเพื่อนๆนะครับก็สวัสดี FC ทุกคนนะครับก็ก่อนดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้ครับที่ทำให้ผมมียอดซับเยอะนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆครับมาอัปเดตต้นไม้ข้างบ้านนะครับมาดูว่าตอนนี้ผมปลูกต้นอะไรบ้างนะครับแล้วก็โตขึ้นขนาดไหนแล้วนะครับไปชมกันครับเพื่อนๆครับครับก็เริ่มจากตัวนี้เลยนะครับซามูไรซามูไรคิดว่าต้นนี้น่าจะเป็นซามูไรต้นที่สวยที่สุดนะครับน่าจะเป็นต้นที่สวยที่สุดของผมนะครับเท่าที่มีอยู่นะครับแต่ก็มีซามูไรอยู่ตรงนี้อีก3ต้นนะครับแต่ต้นนี้น่าจะสวยสุดละเนาะทั้งลายแล้วก็ฟอร์มนะครับอันนี้ต้นแรกเนาะที่เอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับวางค่อนข้างจะเบียดกันนิดนึงนะครับอันนี้ Broken Heart 2015นะครับสีคือจริงต้นนี้ลายก็สู้ต้นนู้นไม่ได้นะครับดูต้นใหญ่นี่อันนี้ก็ Broken Heart 2015ต้นนี้เคยลงคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับไม่ให้หนอนะครับฟอร์มใหญ่มากอัดปุ๋ยเยอะนะครับอัดปุ๋ยเมื่อก่อนเลี้ยงอัดปุ๋ยเยอะนะครับก็ฟอร์มใหญ่นิดนึงนะครับดูด้านบนนี่อันนี้คือเสน่ห์ของ Broken Heart 2015นะครับสวยแบบนี้ให้ดูโรบัตโต้ชายกำแพงนิดนึงนะครับไปต่อต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปที่อยากจะให้เพื่อนๆลองสะสมดูนะครับต้นนี้คือ Neo Heaven Sent นะครับ Heaven Sent เหมือนนะมันจะแปลว่าอะไรที่ส่งมาจากสวรรค์ไหมนะครับตัวนี้เมื่อก่อนก็ใส่ปุ๋ยเยอะนะครับฟอร์มใหญ่มากน่าจะเกือบ2ฟุตนะเป็นเซนเนี่ยมันเป็นต้นไม้ฟอร์มสีแดงๆนะครับอันนี้ก็คือได้แสงค่อนข้างดีนะก็จะได้สีประมาณนี้ครับดูไปกันพังๆนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีแล้วนะครับเป็นเซนต้นนี้เคยให้หน่อแล้ว1หน่อนะครับก็เอาไปชำมาแล้วนะครับถ้าใครชอบไม้ฟอร์มใหญ่ๆนะครับก็ลองเลือกหาเป็นเซนดูแล้วก็ลักษณะของต้นนี้หนามไม่เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นไม้ฟอร์มสีแดงเนาะค่อนข้างทนแดดพอสมควรนะครับตัวนี้ออกทีวีบ่อยนะไม่ใช่ดิออกคลิปบ่อยแล้วนะครับก็เจ้าออปติมัสเรานะนี่ยังไงออปติมัสก็ยังเป็นขวัญใจของผมอยู่ดีนะครับคะแนน100ก็ให้100นะครับตัวนี้เคยให้หน่อแล้ว1หน่อนะครับก็ขายไปครั้งที่แล้วนะครับตอนลงขายเสียเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะนะครับขายไปตอนนั้นหน่อละ1,300มั้งนะครับก็ยังไม่มีหน่อที่2นะครับรออยู่อันนี้ก็เป็น Broken Heart ต้นหนึ่งนะครับแต่ต้นนี้เป็น Broken Heart 2015ที่เลี้ยงแบบอดปุ๋ยเลยนะครับไม่ให้ปุ๋ยอะนะครับตั้งแต่เล็กเลยเริ่มเลี้ยงแต่กระถาง4นิ้วแล้วก็เปลี่ยนมาใส่กระถางประมาณ5นิ้วนะก็ไม่ให้ปุ๋ยเลยนะครับสังเกตฟอร์มก็ประมาณคืบนึงนะครับคืบนิดๆนะครับก็ว่าจะเลี้ยงไปเรื่อยๆครับจนเขาเตรียมฟอร์มก็น่าจะสวยดีนะครับที่น้อยก็ลองเลี้ยงฟอร์มตะมุตะมินะมาดูด้านในนิดนึงมาลายนะครับพื้นที่ค่อนข้างจะแน่นนะครับอันนี้คือback ice seeding นะครับนี่ต้นนี้เป็น back ice seeding อภินันทนาการนี่จากน้องวิคนสวยนะครับน้องวินะครับต้นนี้สวยนะดูสิเลี้ยงในกระถางดินเผานะครับแล้วก็ใส่หินภูเขาไฟทั้งหมดเลยนะครับลายสวยมากนะครับปุ๋ยก็ไม่ใส่นะครับก็จะได้ฟอร์มเล็กๆแบบนี้ก็เนี่ยครับลายสวยมากอ
แบ็คไอซิดดิ้งนะครับต้นนี้ก็เป็นออปติมัสพาร์มนะครับอันนี้ต้นรุ่นนะครับต้นรุ่นแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยคือสวยมากต้นนี้สวยต้นนี้สวยนะครับมาอัปเดตต้นนี้ดีกว่านี่ถ้าเพื่อนๆที่เอฟสับโรสีนะครับก็น่าจะพอเดาออกว่าต้นนี้คือต้นอะไรต้นนี้คือนีโอชาร์กแอตแทกครับน่าจะใช่นี่ลายเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่จริงผมว่าลายเขาคล้ายๆรูพวกไอ้นั้นไม่ใช่ดิคล้ายๆไววอล์กเกอร์เนาะหนำเยอะนะครับค่อนข้างทนแดดได้ดีเนาะต้นต่อไปชื่ออะไรต้นนี้คือ Neo Sitter Janet วาไหมนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะปลายไม่มีนะครับนี่ครับก็ตัวนี้เลี้ยงแบบอดปุ๋ยนะครับฟอร์มเล็กๆประมาณคืบหนึ่งเลี้ยงได้เลยเธอมากนะครับตะคงตะไคร่เต็มเลยนะครับนี่เลี้ยงนานนะครับเนี่ยพอจะโตได้ขนาดนี้ก็กะว่าจะเอาไว้เลี้ยงไว้ดูนะครับไว้โชว์ตัวนี้สวยดีชอบชอบไม้สายเล็กๆนะครับอันนี้ Star Wars Star Wars รุ่นๆนะครับลายใช้ได้เลยหน้าหนาวสับปะรดสีก็ลายจะสวยนะครับลายจะสวยเนาะวันนี้เห็นไข่ลงไข่ไม่รู้ต้นเท่าไหร่นะ 2,000 มั้งนะครับประมาณนี้เลี้ยงสวยก็ไม่อยากขายเนาะคือทั้งห่วงแล้วก็เสียดายครับต้นนี้นะครับต้นนี้อันนี้เพิ่งย้ายขึ้นมาตั้งข้างบนนี้นะครับเป็นวันแรกเลยปกติเขาจะอยู่ที่พื้นด้านล่างนะครับ Neo Footstipนะครับฟูสติปก็เอาขึ้นมาทำสีนะครับอันนี้เต็มฟอร์มแล้วหน่อยไม่เคยได้เลยอันนี้เป็นต้นแม่เนาะแต่ว่าไม่มีหน่อนะครับจับเสียบยอดดีไหมเอาไว้แบบนี้ที่ขวัญ นะครับก็เอาขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ขรับแสงช่วงครึ่งวันเช้านะครับกะว่าสีน่าจะสวยขึ้นต้นต่อไปอันนี้ก็เป็นซิสเตอร์เจเน็ตเหมือนกันแต่ว่าคือตอนแรกแม่ก็ลายที่สวยนะครับแต่ว่าพอลูกออกมาก็คือไม่มีด่างเลยนะครับนี่เห็นไหมครับด่างไม่มีเลยแต่ต้นนี้เป็นไงครับด่างสวยเลยใครจะเชื่อว่านี่คือต้นที่มันออกมากับแม่เดียวกันเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงให้เขาดีๆนะครับเห็นไหมเขาก็สวยนะครับสวยตามสไตล์แบบสีเขียวๆดำๆของเขานะครับสวยดีนะครับสวยดีต้นนี้ลูซิเฟอร์อันนี้เป็นเลี้ยงจากหน่อของต้นที่สวนที่บ้านเองนะครับก็ค่อนข้างโตแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นแบ็กโอปอนะครับแบ็กโอปอนีโอแบ็กโอปอผมว่าแบ็กโอปอมันก็โตช้าเนาะเป็นไม้ที่โตช้านะครับโตช้าอยู่ตัวนี้เจสิเตอร์นะครับอันนี้เป็นหน่อของที่ส่วนที่บ้านเองนะครับรายใช้ได้อยู่อยากจะลงขายนะครับแต่แม่บ้านบอกว่าห้ามขายนะครับสวยๆห้ามขายสวยๆห้ามขาย
อ่ะมาดูแบ็คไออีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้คือแบ็คไออะไรเอ่ยแบ็คไอ F1 นะครับนี่อันนี้มาจากสวนน้องเก่งหมอเก่งสุติพงษ์เนาะเชียงรายนี่แบ็คไอ F1 จำได้ต้นเนี้ย F มานะครับ400มั้งตอนเป็นหนอดนะครับแล้วก็ปลูกในกระถางแบบนี้ครับกระถางพลาสติกอินภูเขาไฟล้วนๆนะครับไม่มีกับมะพร้าวสับไม่มีอะไรเลยปุ๋ยก็ไม่ใส่นะครับแต่ว่าใบยืดนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาไว้หลังโรบัตโต้ครับแสงไม่ถึงเนาะใบก็ยืดอันนี้ก็เกิดเพื่อนๆเลี้ยงตระกูลแอคเมียครับนะครับก็ต้องระวังเนาะถ้าแสงน้อยนะครับใบเขาจะยืดนะครับใบเขาจะยืดใบเขาจะยืดยืดรับหาแสงนะครับลายสวยนี่Back Eye F1 ต้นนี้นะครับไม้ที่ชอบเลยนะผมให้เป็นไม้ประจำบ้านเลยนะครับที่ชอบก็คือ Lorina Lecter นะครับนี่เลี้ยงแบบไม่ใส่ปุ๋ยนะครับถ้าแสงถึงเขาจะฟอร์มเล็กตะมุตะมิแบบนี้เลยถามว่าต้นใหญ่แค่ไหนเป็นเพื่อนดูแท็กเนี่ยครับฟอร์มแค่นี้เองนะครับแล้วก็คือสีเขาสวยนะดูดิสีสวยนะครับถ้าแสงดีๆเนาะแสงทั้งวันเนี่ยผมว่าเขาน่าจะสวยกว่านี้อ่ะคือจริงเขาน่าจะแดงได้ประมาณนี้ครับแดงแป๊ดเลยนะแต่ว่ายังติดเขียวอยู่เยอะเห็นไหมครับแสงไม่ถึงนะเนาะ เพราะว่าได้แค่แสงครึ่งวันเช้านะครับแสงไม่ถึงแต่ก็โอเคแล้วแหละเนาะสวยแล้วอันนี้ก็ชอบตอนนี้ถ้าเกิดมีหน่อเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีหน่อผมก็จะเลี้ยงจะพยายามเลี้ยงให้ได้ต้นแบบนี้ครับสวยดีน่ารักน่ารักอันนี้ก็เป็นลูซิเฟอร์นะครับอันนี้เป็นต้นน้องของต้นนี้อันนี้ต้นพี่นะครับอันนี้ต้นน้องนะครับสวยเหมือนกันนะมาแถบนี้นะครับไม้ตัวโปรดเจสซิเตอร์นะครับนี่สวยดูยังไงก็สวยไหมครับเพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับดูลายนะครับช่วงนี้แสงดีหน้าหนาวนี่ต้นที่หนึ่งนะครับต้นนี้ไม่เคยให้หน่อนะครับจะแทงยอดเห็นบางคนก็แทงยอดนะทำใจไม่ได้นะครับคือคนที่เขากล้าแทงยอดนะเพื่อหน่อเนี่ยแล้วไม้มันสวยๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็ราคาสูงๆเนี่ยเป็นเหมือนไม้สะสมอ่ะคือเขาต้องมีเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องอะไรดีอ่ะต้องโหดไหมนะครับคือเอาไว้อย่างนี้ดีกว่านะรอเขาออกหน่อธรรมชาตินะครับนะใบไม้นะครับอ่ะเวลาใบไม้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะจริงเพื่อนๆต้องระวังนะครับช่วงหน้าร้อนนะบางทีคือพอยอดมันไหม้ครับพอใบมันยาวเนี่ยมันก็จะเป็นรูนะครับนะก็จะน่าเกลียดหน่อยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามันไหม้บริเวณนี้นะหมดราคาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูซิเฟอร์นะครับลูซิเฟอร์อันนี้เอฟมาจากของคุณครูบัลลังก์นะครับไม้สวยมากสีแดงสวยมากเลยนะครับอันนี้ให้ดาวนีโอวินนี่เดอะพูลนะครับวินนี่เดอะพูลก็บริเวณนี้มีวินนี่อยู่แค่ต้นเดียวเพราะว่าอยากเอามาลองคือฟอร์มเขาเล็กดีนะตะมุตะมินะครับก็จะมาทำสีเนาะนี่ต้นนี้นะครับถ้า
าเจ้าของต้นไม้เห็นต้นนี้ก็ดีใจด้วยนะครับว่าเขายังไม่ตายนะครับอันนี้น้องวิให้มานะครับน่าจะเป็นนีโอเขาบอกว่าเป็นนีโอแบบชมพูชมพูครับเห็นไหมสีมาแล้วชมพูหรือแดงรู้แหละนะครับสีมาแล้วนี่ไงก็ตั้งไว้นะครับปกติผมจะไม่ค่อยได้เลี้ยงพวกนีโอที่เป็นแบบฟอร์มสีเนาะพวกไฮบริดแบบนี้ครับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นนีโอปั๊บถาดนะครับปั๊บถาดเนี่ยจริงฟอร์มไม่ค่อยใหญ่นี่เป็นไม้ฟอร์มไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าโตช้ามากนะครับเมื่อเตรียมฟอร์มเขาจะเป็นไม้ชมพูแบบนี้ครับต้นไม้ค่อยใหญ่อันนี้ก็เป็นหน่อเจ็ดซิสเตอร์นะครับเป็นลูกของต้นแม่ที่สวนเองนะครับตรงนี้ผมจะมีเจ็ดซิสเตอร์ทั้งหมด3ต้นนะครับ1ต้น2ต้นแล้วก็3ต้นนะครับแต่ผมว่าต้นสวยสุดคือต้นนี้เนาะจริงต้นนี้ก็สวยนะแต่ว่าผมว่าใบเขายืดๆไม่บอกไม่ถูกนะใบไม้นะครับส่วนต้นนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าผมว่าเขาลักษณะลายก็จะค่อนข้างห่างไปนิดนึงเนาะแล้วก็ติดสีเขียวเยอะนะครับทั้ง3ต้นนี้ก็ยังไม่ให้หน่อเลยนะครับมาดูต้นต่อไปอันนี้เป็นแบ็กโอปอไฮบริดนะครับแบ็กโอปอไฮบริดคลิปก่อนผมเคยทำคลิปแบ็กโอปอเนาะก็ต้นแม่ต้นใหญ่มากนะครับประมาณ50เซนอันนี้พอต้นลูกก็เลยไม่ใส่ปุ๋ยนะครับต้นนี้ผมเลี้ยงด้วยถ่านนะนี่เห็นไหมครับไม่รู้เราเลี้ยงด้วยถ่านเราคิดเองหรือเปล่ารู้สึกว่าต้นไม้เราเวลาที่ผมเลี้ยงด้วยถ่านเนาะเอาถ่านใส่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะต้นไม้เราทำไมมันออกสีดำๆนะหรือว่ามันกินถ่านคงไม่เกี่ยวเนาะอาจจะคิดไปเองนะครับตัวนี้ก็เป็นแบ็กโอปอนะครับอันนี้แบ็กโอปออันนี้แบ็กโอปอไฮบริดครับก็ประมาณนี้ต้นนี้นะครับก็เป็นไม้ที่เคยทำคลิปไปชอบด้วยฟอร์มใบสีน้ำเหลืองเขียวๆสว่างแบบนี้นะครับก็คือนีโออะไรนะจำชื่อไม่ได้ซะแล้วนะครับนี่มีทั้งหมด4ต้นนะครับแต่ว่าตอนปลูกเน่าตายไป1ต้นอันนี้ซื้อหน่อมานะปลูกนี่ก็น่าจะเกือบ2ปีแล้วมั้งโตช้านะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยช่วงนี้หน้าหนาวสีสวยอ๋อนีโอนี่ so amazing ใช่ไหมใช่สินะครับ so amazing เสน่ห์ของเขานะก็คือแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกถ้าเราเอาเขาไปวางในต้นไม้ต้นอื่นเนี่ยเขาจะสว่างนะครับเพราะว่าลักษณะใบของเขาเป็นแบบนี้แล้วก็ช่วงตรงกลางจะเป็นสีชมพูแดงสวยน่ารักนะครับเอาจริงถ้าเลี้ยงแบบงดปุ๋ยนะผมว่าต้นนี้สวยนะครับเลี้ยงแบบงดปุ๋ยนะผมว่าฟอร์มเขาสวยต้นนี้โรลีน่าเล็กเตอร์นะครับต้นนี้ฟอร์มใหญ่เมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นโรลีน่าเล็กเตอร์ฟอร์มเล็กไปต้นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับต้นนี้ฟอร์มใหญ่อันนี้ก็เกือบฟุตนะครับเกือบฟุตต้นนี้ใส่ปุ๋ยบ้างนะครับวัสดุปลูกก็หลากหลายเนาะมีทั้งหินภูเขาไฟมีทั้งถ่านนะครับปลูกได้หมดนะครับตอนนี้โรเบิร์โตปลูกในกระถางเผากระถางดินเผากระถางนี้ซื้อมาจากลำปางนะครับเห็นไหมตัวนี้ผมปลูกในกระถางเนี่ยตั้งแต่ตอนเขาเป็นหน่อเลยนะครับนี่ตอนนี้สูงเป็นฟุตแล้วนะครับปลูกด้วยหินภูเขาไฟล้วนๆนะครับต้นนี้ไม่มีกับมะพร้าวเลยอันนี้จะเป็นโชว์ต้นนี้นะ
นี่คือแบ็คไอซิดดิ้งนะครับเห็นไหมมีหนอด้วยนี่แล้วก็เดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยต้นนี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับชมสวนข้างบ้านนะครับตอนที่1นะตอนที่1ก็มาปิดท้ายด้วยออปติมัสพาล์มนะครับนี่ต้นนี้สวยจัดนะครับปลัดไม่ต้องบอกนะผมบอกเองนะครับหนุ่มการ์เด้นบอกเองนะครับสวยจัดใน5ต้น10ต้นนะครับเมื่อกี้มันจะมีสวยๆนะ2ต้น3ต้นนะครับที่ลายเนี่ยออกมาสม่ำเสมอนะครับมาตอนนี้ก็ตั้งใจจะเลี้ยงไว้ไปเรื่อยๆนะครับทำเอาไว้ทำแม่พันธุ์ดีกว่านะครับคือถ้าลงขายก็คงก็คงได้ราคาดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกเลี้ยงแล้วมันก็รังเสียดายนะครับเสียดายนะครับอันนี้นะครับตอนแรกนะครับคลิปชมสวนข้างบ้านก็พามาชมประมาณนี้นะครับอ่ะให้ดูอีกต้นหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นแบ็คอีโบนี่นะครับแบ็คอีโบนี่ต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดซื้อมาจากในกลุ่มอ่ะของคุณอะไรนะใช้ Facebook ว่าอะไรนะจำไม่ได้เนาะลายสีดำๆแบบนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบลายสีดำๆนะครับก็แบ็คอีโบนี่นะครับตัวนี้ใบยืดเนาะใบไม้ด้วยนี่ส่วนตรงข้างก็จะเป็นโรเบโต้นะครับโรเบโต้กำลังให้หน่อด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นยังไงบ้างครับสวยถูกใจเพื่อนๆไหมครับอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะคือเดินไปยังไม่ถึง4เมตรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวข้างบ้านเนี่ยน่าจะมีสัก3คลิปนะครับเนาะชมทีละต้นทีละต้นเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวไปหลังบ้านนะครับหน้าบ้านลงจอดรถคือตอนนี้สับปะรด4ยึดพื้นที่บ้านหมดแล้วนะครับนะคนก็จะไม่ค่อยมีที่อยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ